ยองชิงกรินสวัสดีครับพบกับอัธพลนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะคะเรามีไอเทมเด็ดมานั่นเองนะครับก็เราเคยสอนใส่คอนแทคเลนส์ไปแล้วเนาะจำได้ไหมว่าเราสอนยังไงบางคนก็แบบใส่ได้บางคนก็ใส่ไม่ได้เนาะวันนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่แบบเราเองก็ยังไม่เคยใช้เนาะแล้วก็จะมาทดลองใช้ในวันนี้นั่นแหละนะจ๊ะก็คือพวกอุปกรณ์การใส่คอนแทคเลนส์ที่เป็นแบบนี้ซึ่งเราไปซื้อมาจากร้านขายคอนแทคเลนส์นั่นแหละนะคะเขามีขายมันก็จะมีแบบตลับใส่คอนแทคเลนส์ซึ่งตอนนี้เราใส่คอนแทคเลนส์ของเราเข้าไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีที่หนีบแบบนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงจุกอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะฮะนี่ซึ่งเราอ่ะเคยคิดว่ามันน่ากลัวมากๆเพราะว่าเราเคยเห็นที่แบบคนต่างประเทศเขาเคยใช้อันเนี้ยใส่คอนแทคเลนส์แล้วคือมันดึงไม่ออกอ่ะเราก็แบบไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือเรากลัวนั่นเองนะทุกคนไม่เคยได้ลองใช้แต่วันนี้เราจะมาลองใช้ให้ทุกคนดูกันนะฮะแล้วก็มาดูกันว่ามันต่างกับการใช้นิ้วยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะซึ่งคอนแทคเลนส์วันนี้เนี่ยที่เราจะถ่ายเป็นรุ่นของ Kitty Kawaii นะฮะรุ่นที่เราซื้อมาก็คือ Ava Brow นั่นเองนะจ๊ะขอถอดแว่นเลยนะจ๊ะอาจจะแบบมองไม่เห็นเท่าไหร่บางทีถ้าหากว่ามันไม่โฟกัสสิ่งที่เราโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าตกใจนะฮะในกระปุกเขาก็มีอย่างที่นั้นที่เราบอกเนาะสิ่งที่เราต้องเตรียมเองเนี่ยก็คือน้ำยาคอนแทคเลนส์นะฮะเพื่อสังเกตว่าหน้าโทโทโร่ปะโทโทโร่ว่าเรื่องโทโทโร่ปะตามันเบี้ยวทุกคนอะไรวะต้องใส่ยังไงอ่ะคือปกติเราก็แบบใช้นิ้วใช่ปะแล้วก็แบบใส่ๆเลยอันนี้เป็นที่หนีบนะน่าจะเอาไว้หนีบคอนแทคเลนส์ให้ขึ้นมาเนาะใช่ไหมอ่ะเขามียางให้ด้วยอ่ะคือยางก็คือแบบต้องใช้ยางใช่ไหมหรือว่าต้องถอดออกเฮ้ยไม่รู้จริงๆน่ะนี่นะทุกคนดึงออกมาแล้วแล้วก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้เอ้ยมีขนด้วยอ่ะทุกคนต้องสังเกตด้วยนะเวลาจะใส่อะไรอ่ะแบบมันมีขนติดมาไหมหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยถ้ามีก็เอาออกด้วยเดี๋ยวมันจะเคืองตานะเวลาใส่เข้าไปเพราะว่ามันมีอะไรเข้าไปอยู่ในตาเราด้วยดึงเสร็จแล้วปึ๊บเอาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วนี่หวังว่ามันจะไม่ร่วงนะทุกคนเห็นปะมันก็จะไหลๆตามแล้วก็ไอ้ตรงจุกของแท่งอันเนี้ยของด้ามอันเนี้ยมันจะแบบพอเมาด้วยนะมันก็จะพอดีกับตรงบริเวณกลางตาเลยถ้าเกิดว่าจับดีๆเนาะก็สำหรับแบบนี้เนี่ยก็ให้หยอดน้ำยาคอนแทคเนี่ยลงไป1 2ครั้งอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เขย่านิดนึงให้มันแบบกลัวคอนแทคแล้วก็ใส่ที่ดวงตาเราเลยใส่แล้วนะนะทุกคนนี่นะนี่นะเห็นปะเราก็ต้องลืมตานิดนึงใส่เข้าไปแล้วเราจะลองดึงออกดูซิอันนี้มันจะดึงออกได้ป่ะมันดึงออกไม่ได้อ่ะเราต้องใช้อันนี้ดึงมันใช้ยังไงวะทุกคนมันลำบากกว่าใช้การนิ้วการใช้นิ้วอีกนิ้วนี่แบบง่ายมากถ้ารู้สึกว่าเคืองตาก็คือเอาออกมาเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาวางไว้ที่เดิมใหม่เฮ้ยใช้ไม่เป็นเว้ยแกเราเอามาไว้ที่เดิมใหม่นะฮะก็หยอดน้ำยาคอนแทคลงไปแล้วก็ใส่ที่ดวงตาเราเลยท่าดาใส่ไปแล้วอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะลองอีกข้างนึงอันนี้มันไม่ได้จุบนะทุกคนคือที่เราเคยเห็นอ่ะมันเหมือนกับว่ามันแบบเป็นยางแล้วมันก็ดึงคอนแทคเลนส์แล้วใช่ป่ะอันนี้มันไม่จุบทุกคนมันเป็นแค่แบบแค่ด้ามเฉยๆสำหรับวางคอนแทคเฉยๆเป็นฐานในการใส่เข้าไปในดวงตาเราเฉยๆดึงออกมาก็ดึงไม่ได้นะดูดิเห็นปะใช้ยากมากอ่ะแนะนำให้ใช้นิ้วอ่ะใช้นิ้วอ่ะดีสุดแล้วจะคีบคอนแทคก็ยากมันคีบไม่ขึ้นอ่ะทุกคนเนี่ยพยายามคีบมานานแล้วนะทำไงวะสักวันหนึ่งมันจะต้องขาดเอาอย่างนี้แล้วกันเลยไม่ต้องคีบแล้วหงายแบบนี้เลยกันนะแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้นะฮะมาซึ่งถ้าเรามีลักษณะแบบนี้ทุกคนเราก็ต้องทำความสะอาดเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้ให้ดีๆด้วยนะได้แล้วแกบอกเลยว่าใช้นิ้วดีกว่าใช้นิ้วถนัดกว่าใช้นิ้วง่ายกว่าก็แล้วแต่คนถนัดเนาะบางคนก็ถนัดแบบเนี้ยสำหรับเราคิดว่าอันเนี้ยใช้ลำบากกว่าการใช้นิ้วนะใช้นิ้วมันง่ายกว่ามากๆเลยเราสามารถแบบแหกนี้ก็ใส่ก็ได้แต่อันนี้ก็แบบจะแหกก็แบบจะยังไงต่ออะไรอย่างงี้นะฮะก็อันนี้กับพวกแบบเซตตลับใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็รวมถึงเจ้าตัวที่แบบเป็นเจ้าจุ๊บคอนแทคคือก็ที่คิดไว้ว่ามันแบบจุกคอนแทคแบบดึงคอนแทคได้ใส่คอนแทคได้แบบยึดกับคอนแทคอะไม่จริงนะทุกคนมันก็แค่แบบเป็นฐานเฉยๆแล้วมันก็มนๆนิดนึงเพื่อให้คอนแทคเลนส์อะมันสามารถอยู่ได้ตรงๆนะฮะแล้วก็ตลับก็โอเคแต่ว่าเรารู้สึกว่าตลับข้างในเนี้ยมันเล็กไปหน่อยนะแล้วก็มีที่คีบซึ่งที่คีบเนี่ยใช้ยากมากเลยคืองงมากเลยคือแบบคีบอะไรได้
ก็รวมๆเรารู้สึกว่ามันอาจจะสะอาดกว่านิ้วก็จริงแต่ว่าใช้ลำบากกว่านะฮะทุกคนตลับนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่แบบสามารถพกพาแล้วก็ไปใช้ได้นะประมาณนี้นะฮะกับการรีวิวใส่คอนแทคเลนส์ด้วยอุปกรณ์เสริมออปชั่นเสริมนะจ๊ะในราคา30บาทถ้าใครแบบใส่ด้วยนิ้วไม่ได้ก็ลองซื้อตัวนี้มาใส่ดูนะเผื่อจะใส่ได้นั่นเองนะจ๊ะถ้าชอบวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิวด้านข้าง2ข้างนี้ด้วยแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะฮะเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองไปแล้วบ๊ายบาย